ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับแขกรับเชิญที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับอาจารย์กันเลยนะครับอาจารย์พรหมมินทร์สุมานานะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนว่าอาจารย์เป็นใครมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะครับพรหมมินทร์สุมานานะครับเริ่มต้นเลยนะครับจากการที่จะมาทางด้านงานหัวโขนนี้ผมเป็นช่างทำผมอยู่ครับตัดผมอยู่20ปีครับก็ถึงไปเรียนทำผมมันเปลี่ยนแล้วมันพลิกผันเลยเนาะก็คือทำงานสูงเหมือนกันนะฮะงานทำผมก็คืองานจับหัวคนเหมือนกันอ่ะทีนี้เราต้องถามก่อนว่าอาจารย์เรียนมาในสายนี้เลยป่ะครับสายนี้คือเป็นงานสาขาของงานช่างสิบหมู่ครับครับผมที่ผมไปสมัครเรียนที่ศูนย์การจนาพิเศษวิจิตรในวังนะครับสารยาจนกระทั่งไปเรียนจบมานะครับเกียรตินิยมด้วยนะครับใช่ครับรับเกียรตินิยมทำไมตอนแรกถึงอยากที่จะมาเรียนคือทีแรกไม่ได้นึกว่าจะเรียนงานหัวโขนครับเราตั้งใจจะไปเรียนงานจิตกรรมมากกว่าครับแต่พอไปวันไปสมัครไปเจออาจารย์ที่ศูนย์แล้วก็เห็นหัวโขนซึ่งขึ้นโต๊ะหมู่อย่างที่เห็นเนี่ยครับครับผมใจยังนึกน่าจะมาเรียนเสียงเล็กๆแบบนี้มาตอนที่ใช่ครับเป็นเสียงใหญ่เป็นเสียงเล็กแบบนี้เป็นเสียงเล็กแบบนี้ใช่ครับทำให้เรามีความรู้สึกโอ้เราอยากทำได้แล้วเราอยากจะเก็บสะสมไว้เองครับต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นงานช่าง10หมู่เดี๋ยวอาจารย์พูดนิดนึงว่าช่าง10หมู่เนี่ยมีอะไรบ้างครับคือยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็มี1งานจิตกรรมนะครับแล้วก็งานหุ่นหัวโขนนะครับงานประดับมุกนะครับงานลงรักปิดทองงานบุดุลนะครับนี่ยกตัวอย่างให้5งานนะครับตอนแรกอาจารย์บอกว่าที่อยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องของการวาดรูปหรือว่าการทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมอาจารย์ไม่มีเลยครับครับผมไม่ใช่เด็กศิลป์ก็เลยเราจะไม่มีความรู้ด้านนี้แต่การที่เรามาเรียนตรงนี้ได้มันถือว่าเป็นพรสวรรค์ในตัวของเราที่เราอยากจะมาทำงานด้านนี้แสดงว่าต้องแบบมุ่งมั่นมากนะครับก็อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่มีพื้นฐานเรื่องของการวาดรูปอะไรเลยอย่างจริงก็ชอบงานแบบนี้นะครับยากไหมอาจารย์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วต้องเข้ามาเรียนพอสมควรครับจากเริ่มต้นจากที่ผมเรียนมาจนกระทั่งจบวันจบนี่ยังมีความรู้สึกงานยากมากแต่หลังจากที่เรามาทำชิ้นงานแล้วนะครับครับทำมาเรื่อยๆความคล่องตัวมันมีเพิ่มขึ้นใช้เวลาเรียนนานไหมเออ800ชั่วโมงครับ800ชั่วโมงครับใน800ชั่วโมงก็ต้องฝึกงานอะไรอีกน่าจะเป็นในลักษณะของ1ปีเต็มครับผมทําผิดทําถูกลองไปลองมาอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์แล้วพอได้มาเริ่มทําจริงๆแล้วเนี่ยตอนเรียนนะตอนเรียนนะชอบรู้สึกว่าชอบกว่าเดิมมั้ยอาจารย์จากที่เราเคยเห็นแล้วรู้สึกว่าเราชอบเนี่ยชอบกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นงานที่ผลิตชิ้นงานขึ้นมายากมากทีแรกเราชอบเสียงนี้เสียงซึ่งผมเคยอยากได้แล้วผมก็จะถามเขาว่าราคาเท่าไหร่พอเขาบอกราคามาเรายังต่อเขาแต่พอเรามาทำเองเรารู้ละถ้าเราไปซื้อนะวันนั้นเราจะไม่ต่อเพราะงานยากมันฝีมือจริงใช่ครับฝีมือจริงครับทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าพอหลังจากที่อาจารย์เรียนจบแล้วเนี่ยใช้เวลาเกือบปีนึงได้หนึ่งปีครับตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบแล้วออกมาทำเป็นแบบนี้เลยไหมอาจารย์หรือว่าทำอะไรก่อนผมทำสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้เป็นตอนเรียนก็ต้องมีด้วยมีทำสะสมก่อนเรียนก่อนเรียนมีเพราะก่อนเรียนมีครับคือไปเจอตรงไหนแล้วผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้ก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน10เสียนครับครับพอเริ่มทำได้เราก็เริ่มทำเพิ่มมาแต่พอเรามาทำแล้วปุ๊บของเดิมที่เราเก็บสะสมไว้ผมต้องให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะมันไม่ใช่งานอนุรักษ์ครับเพราะงานของสาขาวิไลในวังเนี้ยเป็นงานอนุรักษ์ซึ่งมีแพทเทิร์นของเขาครับแต่ลักษณะของงานที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาชาวบ้านฉะนั้นลายเส้นจะไม่เหมือนกันซึ่งเรามาเปรียบเทียบดูแล้วอันนี้ตัดใจก็คือให้คนอื่นไปก็คือมันจะมีแบบของเขาแต่ในแต่ละเสียงถูกไหมครับครับอ่าฮะทีนี้พอหลังจากตรงนั้นเนี่ยนานไหมกว่าที่อาจารย์จะมาเปิดศูนย์แบบคือเริ่มจากที่เรามีคนมาขอซื้อก่อนผมทำเก็บมาเป็นชุดแล้วก็มีกลุ่มเริ่มคนมาขอซื้อแล้วมีกลุ่มน้องๆเนี่ยฮะคุยกันว่าเราน่าจะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาก็เป็นที่มาของกลุ่มรามายณะณเวลานั้นนะครับมีพี่ๆน้องๆอยู่ในกลุ่มวิไลในวังเนี่ย5คนครับพอจบจากกลุ่มวิไลในวังแตกกันไปหมดแล้วก็เป็นการที่ผมได้โอท็อปแล้วณเวลานั้นนะครับโอท็อปเนี่ยผมก็เลยจดทะเบียนเป็นอมฤตเทวานะครับที่มาที่ไปทำไมถึงตั้งชื่อนี้คืออมฤตเทวาเนี่ย
อมฤตเนี่ยก็คือไม่มีวันตายนะครับและเทวานี่คือท่านเทพเทพที่ไม่มีวันตายเนี่ยท่านจะมาประสาทพรให้กับกลุ่มของเราที่ผมตั้งขึ้นเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับก็จะเอาพี่ๆน้องๆของเราแล้วก็เป็นพวกลูกศิษย์ที่เขาไม่มีงานทำก็ดึงเข้ามาแล้วก็ป้อนชิ้นงานให้เขาทำครับงานชิ้นแรกที่ทำของกลุ่มงานชิ้นแรกที่ทำของกลุ่มพอพูดแล้วจะภาคภูมิใจนะครับเป็นงานสมเด็จพระพิฆเนศทำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ครับผมเป็นเสียงใหญ่เป็นเสียงเล็กครับคู่กับพระอิศวรครับเป็นเสียงเล็กแบบที่เราเห็นอยู่ใช่ครับเสียงเท่านี้ครับเสียงแบบสีแดงครับผมครับอันนั้นทำแล้วก็ทูลเกล้าถวายครับพระองค์ท่านก็มีกระแสรับสั่งท่านมองแล้วท่านก็แย้มพระสวนก็คุยกันเพราะวันนั้นที่ผมเข้าเฝ้าท่านที่โรงเรียนโสดที่นครชัยศรีนี่เองครับท่านก็มองแล้วก็ท่านก็ถามว่าเป็นนักศึกษาวิไลในวังครับท่านมีพระราชปฏิสันถารอยู่นานมากจนพอคุยกันเรียบร้อยแล้วความภาคภูมิใจเราเกิดสำหรับงานชิ้นนั้นที่ผมส่งให้ที่ถึงเก้าถวายท่านใช่ครับทีนี้ผมถามนิดนึงครับช่างสิบหมู่เนี่ยเขามีก็บอกแล้วว่าสิบหมู่ทีนี้การทำเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมีการผสมผสานในแต่ละช่างมีทุกช่างเลยครับมีทุกช่างเลยมีทุกช่างเลยอยู่ในหัวโขนครับเช่นตรงไหนบ้างเช่นงานหล่อครับก่อนที่เราจะได้ขึ้นมาเราก็ต้องหล่อก่อนแล้วนะครับหล่อพอหล่อเสร็จปุ๊บก็เป็นงานขัดก็จะเหมือนพอหล่อมาปุ๊บพอขึ้นเป็นรูปเราก็จะต้องขัดก่อนพอขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานปั้นละอันนี้เป็นงานปั้นเราต้องปั้นหน้านะครับปั้นให้เป็นรูปใช่ครับใช่ครับที่เราเห็นอยู่ใช่ครับมีตามีคิ้วมีจมูกมีริมฝีปากนะครับนั่นคืองานปั้นอ๋อปั้นครับหลายคนอาจจะคิดว่าหล่อออกมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ครับต้องมาทำทีหลังต้องมาทำทีหลังครับพอปั้นเสร็จเรียบร้อยก็จะไปเป็นงานลงรักปิดทองครับครับพอลงรักปิดทองเสร็จก็จะเป็นงานจิตรกรรมแล้วครับอันนี้เขียนสีวาดใช่ครับแล้วก็เผลอๆจะมีงานประดับมุกเข้ามาแจมตามุกฟันมุกเขี้ยวมุกครับแต่ละเสียงจะมีเรื่องราวมีรายละเอียดแตกต่างกันแตกต่างกันครับถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอหลายๆคนเห็นเสียงแต่ละเสียงแล้วเนี่ยเขาจะมีลวดลายหน้าตาลูกตาลายเส้นคิ้วต่างๆอันนี้มันมีแบบแผนอยู่แล้วไหมอาจารย์มีครับเป็นแพทเทิร์นของเขาเราไม่สามารถฉีกกฎแต่ละเสียงใช่ไหมครับใช่ครับไม่สามารถฉีกกฎตามใจของศิลปินผู้สร้างได้ครับผมจะมีลายเส้นต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นครับมีไหมแบบว่าอันไหนเสียงไหนที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าเราฉีกแบบแผนออกไปเลยที่เขาเคยมีอยู่ใช่ไหมไม่มีนะครับผมไม่เคยทำเพราะทำไปแล้วจะพูดกันไปแล้วเดี๋ยวเหมือนผิดครูนะครับเพราะผิดครูนี่เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่ลำบากใช่ครับลำบากแต่ว่าอาจารย์บอกผมเมื่อกี้ที่คุยกันตอนจะเข้ารายการก็คือมีลูกค้าสามารถออเดอร์ได้ด้วยออเดอร์ได้ครับแต่ว่าจะได้ยังไงก็จะต้องไม่ผิดรูปแบบถูกไหมครับเพราะผมไม่เคยทำพระพิฆเนศสีฟ้าผมก็ต้องทำลูกค้าเกิดวันที่วันศุกร์สีฟ้าก็เลยต้องทำทีนี้ว่าในเรื่องของการผสมผสานไปแล้วในแต่ละเสียงมีอย่างที่จะบอกมีครบหมดเลยทั้ง10หมู่เลยทีนี้เนี่ยอยากถามอย่างนึงก่อนจะปิดเบรกนะครับแรงบันดาลใจที่อาจารย์ได้ก่อนที่จะทำแต่ละเสียงขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาจากออเดอร์หมดเลยไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำเสียงนี้แล้วเราก็ทำอยากทำอันเริ่มแรกเลยคือผมอยากทำมากกว่าพอเราอยากทำแล้วปุ๊บนะฮะมันเป็นชิ้นงานขึ้นมาพอจัดขึ้นโต๊ะหมู่ปุ๊บลูกค้าขอยกชุดนี้ก็คือใจจริงแล้วเราอยากจะเก็บและสะสมเอาไว้ดูมากกว่าพอหลังจากผมมาทำตั้งเป็นกลุ่มแล้วเป็นโอท็อปแล้วปุ๊บของสะสมผมหายเกลี้ยงในพริบตา 4-50 เสียงหายหมดเลยครับแสดงว่าลูกค้าชอบหมดเลยมาขอไปหมดเลยเสียดายไหมครับก็ไม่เชิงเสียดายนะครับที่แรกก็หวงเหมือนกันแต่พอมานึกอีกทีเขาเอาของเราเนี่ยไปเก็บสะสมแล้วไปกราบไหว้บูชาโดยที่เราคือศิลปินผู้สร้างความภูมิใจมันมากกว่าความเสียดายครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวติดคำถามไว้ก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเราจะมาดูเรื่องของหลายคนอาจจะถามว่าแต่ละเสียงเนี่ยถ้าออกมาแล้วทำด้วยฝีมือทุกอันเนี่ยจะมีเหมือนกันบ้างไหมแล้วก็เรื่องของการเข้าพิธีปลุกเสกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับกับข้าคือคนไทยครับ